สวัสดีครับยอดสามสิกคิปเพ่นเป็นเครื่องบินที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาอยู่ไทยได้แอดมินเคยบอกไปว่าอาวุธเนี่ยเป็นสินค้าพิเศษการซื้อก็ต้องพิเศษไม่ใช่มีเงินจะไปซื้อลำไหนก็ได้ เรานี้พึ่งพาสัตมิกามานานนะครับตั้งแต่ที่สัตมิกาเนี่ยเข้ามาต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและไทยก็รอดจากเงื้อมือของคอมมิวนิสต์นี้มาได้วิธีการรอดของไทยก็่าดผุนผีน่พอสมควรต้องใช้วรยุทธ์ใต้ดินเยอะเพราะว่าช่วงนั้นนะครับรัฐบาลของสัตมิกาเนี่ยมีคําสั่งถอนทหารจากเวียดนามแต่ว่า CIA ก็ยังทํางานอยู่ การที่เรารอดจากคอมมิวนิสต์มาได้จะไม่ให้เครดิตสรัตรมิกาที่ไม่ได้นะครับอะอ้างว่าสรัตรมิกาทิ้งไทยไม่ได้ไม่ว่าจะมีคําสั่งถอนทหารแต่ว่าสรัตรมิกาเนี่ยก็เป็นหลักในการเดินงานป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินถ้าถามว่าใครเนี่ยช่วยไทยไม่ให้เป็นทาสแอดมินให้เครดิตสัตมิกามากกว่าจากักรวรรดิรัสเซียโบราณน,นะครับตั้งแต่นั้นมานะครับไทยก็อิงกับสัตมิกานี่มาตลอด สัอเมิกาก็ดามไทยให้อยู่ในร่องในรอยของประชาธิปไตยแบบตะวันตกส่งผลให้ไทยเนี่ยเจริญกว่าเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับแต่ว่าวิธีของประชาธิปไตยเนี่ยที่ให้เสรีภาพกับทุกคนมันไปขัดใจกลุ่มอำนาจนิยมศักดินาที่พอสมควรที่ไม่ค่อยพอใจสัอเมิกาที่มากนักจนมาถึงยุคของทักกี้ก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วครับเรื่องสิทธิมนุษยชนสัอเมิกาไม่ขายอาวุธให้ไทยโดยเฉพาะ F 1 6ที่ใกล้ปลดระวางของไทยใน ยุคนั้นรัฐบาลของไทยเนี่ยพยายามเข้าหารัสเซียมีความคิดเอาไก่สดแช่แข็งไปแลกกับซูสาแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ ต่อมาเปลี่ยนรัฐบาลเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมนี้ขึ้นมาเป็นนะครับสฐอเมิกาก็ยังไม่ปลดล็อกเพราะว่ามีเรื่องวุ่นวายภายในไทยตอนนั้นไทยต้องการเครื่องบินมากก็เพิ่มมาทดแทนเครื่องบินเก่าโดยความจําเป็นนะครับไทยต้องเข้าหาสวีเดนเพื่อขอซื้อกิฟเพนเพราะว่าเป็นทางเดียวที่ไทยจะได้เครื่องบินสฐอเมิกา,กาไม่ค่อยคุยด้วยคันจะไปเอาเครื่องบินของรัสเซียก็จะโดนคว่ำบาตรหนักกว่าเดิมนะครับเป็นช่วงต้มยำกุ้งด้วยวิกฤตต้มยำกุ้งไทยไม่ค่อยมีเงินหรอกครับ เรื่องราวของอัลฟาเจ็เครื่องบินมือสองก็เกิดขึ้นในยุคนี้กลิ่นทุดจลิตมีเขาว่ากันว่าแบบนั้นแต่ว่าแอดมินไม่ทราบในเรื่องนี้นะครับมีข้อกล่าวหาว่าซื้อแพงเกินไปประมาณนั้นแล้วไทยก็ได้ย่าสิบเก้ิฟเพนมาทฤษฎีที่ว่าถ้าไม่ดีกองทัพไม่ซื้อมันเป็นบางเรื่องนะครับบางเรื่องซื้อเพราะว่าจําเป็นให้ดูกรณีของจี2 0สอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ย่าสามสิบเก้ากิฟเพนที่ไทยได้เนี่ยเป็นรุ่นซีดีซีที่นั่งเดียวและก็ดีสองที่นั่งสองที่นั่งเอาไว้ฝึกบินนะครับภาพของกิฟเพนคือเครื่องบินจุดประกอบยำอะไรราคาแพงประสิทธิภาพเป็นเครื่องบินโจมตีเผาเป็นรุ่นหรือว่าขนาดเครื่องบินที่ตามกว่า F16 แต่ว่ามีราคาแพงกว่า F16 ด้วยความที่ไทยไม่มีทางเลือกกิฟเพนก็กิฟเพนนะครับนอกจากจะขายกิฟเพนแล้วก็มีหลายอย่างที่ขายพ่วงมาด้วยไม่รู้จักจบ แม้ว่าต้นทุนการดำเนินการใช้งานกิปเพนจะต่ำแต่ว่าตัวพ่วงของกิ๊เพนไม่น้อยคำพูดที่เราจะได้ยินบ่อยคือ กิฟเพนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีคำถามคือถ่ายอะไรบ้างแล้วก็ทอดอะไรบ้างอย่างบาซิลนะครับเอากิปเพนไปผลิตในประเทศเราก็ไม่รู้ว่าไทยเนี่ยได้รับการถ่ายทอดอะไรบ้างเราไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับตรงข้ามภาระที่ตามมาจากกิฟเพนนี่ค่อนข้างเยอะมันมีคำพูดที่ว่าซื้อกิปเพนแถมเครื่องบินเอเวกล่าสุดใช้งานมา10กว่าปีนะครับต้องเสียค่าอัปเกรดเอเวกอีก4 0 0พกว่าล้านไม่งั้นก็ล่าเป็นฝูงไม่ได้ดาต้าลิง์ไม่ได้ มันเหมือนมัดมือชกนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับความสามารถของกิบเพนก็กังขาเรื่องพิสัยการบินพิสัยการรบเอาจริงรู้สึกว่ากิบเพนหนึ่งฝูงเนี่ยจ่ายแพงกว่า F16 1ฝูงค่อนข้างเยอะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเหตุผลนะครับที่ไม่มีใครในสนใจกิบเพนอินเดียจอมคุ้มคลั่งก็ยังไม่เอานะครับ ต่อมาซาบพ,พัฒนาเป็นกิฟเพนีด้วยความหวังปรากฏว่าไม่มีใครนิสนใจนอกจากบราซิลเพราะว่าราคานี้แพงมากแพงกว่าเครื่องบินเซล์อย่าง F35 ก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินจุดประกอบเหมือนเดิมนำเข้าอุปกรณ์ซะเป็นส่วนมากขนาดซาบก็ยังผลิตอุปกรณ์เองทั้งหมดนี่ไม่ได้แล้วจะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไรกิฟเพนีแพงไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าพิสัยการบินการรบนิสั้นจุดจ๋มันก็มีคุ้มราคา เรื่องที่น่าสนใจคือสวีเดนเนี่ยถ้าเข้าเป็นเนโตแล้วกิฟเพนทุกตัวจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าจะให้รัฐบาลของสวีเดนแบกรับทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็ไม่ไหวแล้วครับอันนี้ก็ลองคิดดูว่ากองทัพอากาศไทยสนใจ F 3 5 A ไม่สนใจกิฟเพนอีมันถูกต้องแล้วหรือไม่ แต่ว,ว่าความจําเป็นนะครับทําให้ไทยเนี่ยมาหากิปเพ่น,นอีกครั้งเมืองต้นสั่งเพิ่ม3ลําเป็นรุ่น C ีดีนะครับลำละ2,000กว่าล้านอันนี้ก็คือตัวเลขกลมๆและนั่นคือกิปเพ่เนแอดมินพยายามเปล่าแล้วนะครับ